สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมาดูผมจะรีวิวนะวิธีการใช้บ่วงเดี่ยวนะครับผมนะใช้บ่วงดักไก่แบบหลักเดี่ยวนะครับผมมันจะมี2แบบนะแบบผีเสื้อแล้วก็แบบบ่วงเดี่ยวนะวันนี้มาให้ชมของหลักปักแบบเดี่ยวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีการใช้บ่วงยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมนี่วิธีการจับเวลาเราจะปักบ่วงนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการปักเลยนะครับผมอันนั้นจะวิธีการปักนะครับผมดูกันเลยครับผมนะปักต้องเอียงนิดนึงนะครับผมปักตรงก็ได้นะครับผมแล้วก็ให้เอ็นกับดินห่างประมาณนิ้วนึงนะครับนะให้เอ็นกับดินห่างประมาณนิ้วนึงนะครับผมแล้วก็ปักให้บ่วงติดกันเลยนะครับผมนะให้บ่วงติดกันเลยนะครับผมเห็นชัดไหมครับนะต้องให้บ่วงติดกันเลยนะปักไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีชุดหนึ่งจะมี31บ่วงนะครับชุดหนึ่งจะมี31บ่วงนะครับปักไปเรื่อยๆนะครับผมนะอันนี้ปักแบบวงกลมนะฮะนะปักแบบกลมแบบกลมนะครับผมแล้วก็ตั้งไก่ต่อตรงกลางนะครับผมนะเดี๋ยวผมถ่ายเรื่อยๆนะฮะถ่ายเรื่อยๆนะเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะครับผมนะวิธีการปักนะครับผมชุดนี้31หลักนะครับผมนะปัดเป็นวงได้เลยนะครับผมนะต้องเอียงนิดๆนะฮะปัดตรงปักแบบตรงก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้าเลยอันนี้ผมจะรีวิววิธีการแบบปักแบบเอียงนิดนึงนะฮะแล้วก็ปักให้เอ็นกับดินห่างประมาณนิ้วนึงนิ้วกว่าๆนะครับผมนะปักไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเป็นวงกลมนะครับผมนะแล้วก็เราปักต่อให้ถึง31หลักนะให้หมดเลยนะฮะเมื่อกี้ผมตัดวิดีโอเพราะว่ามันจะนานเกินนะครับผมนะแล้วก็เราปักไปเรื่อยๆนะฮะปักไปเรื่อยๆให้ถึง31นะฮะมันจะมี31บ่วงนะครับผมนะชุดหนึ่งจะมี31บ่วงปักไปเลยครับให้เป็นวงเลยครับผมนะง่ายๆนะครับผมลูกค้าต้องทำขีดวงก่อนนะครับผมนะถึงจะได้เป็นวงสวยนะครับผมนะขีดให้เป็นวงก่อนแล้วก็ปักไปเลยนะ โอเคปักไปเลยครับปักไปเลยให้ถึงให้หมดเลยนะครับผม31บ่วงนะง่ายๆนะครับวิธีการใช้สำหรับลูกค้ามือใหม่นะที่จะใช้บ่วงนะครับผมนะง่ายๆนะครับผมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ไปปักไก่นะครับผมไปปักไก่นะครับนะปักตรงกลางเลยนะครับผมนะปักลงดินเลยนะอย่าให้ไก่ถึงนะครับผมกับบ่วงที่เราใช้อยู่นะครับผมที่เราปักอยู่นะฮะเราก็ปักไปเลยตรงกลางนะครับให้ไก่อยู่ตรงกลางนะครับผมให้ไก่อยู่ตรงกลางนะครับนี่เป็นบ่วงบ่วงที่เราปักเป็นวงนะครับผมโอเคนะครับผมเห็นชัดไหมครับนะนี่เป็นวงเลยนะครับผมเป็นวงนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับลูกค้ามือใหม่นะที่ยังไม่เคยใช้นะฮะดูได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ให้ลูกค้าได้ดูอีกนะครับผมง่ายๆนะครับง่ายๆโอเคสำหรับวันนี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมช่อง YouTube ผมนะครับผมแล้วก็ทางเฟซนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ